สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไปวันนี้เป็นวันที่หนักหนาสำหรับคุณเจ้านายเรียกคุณไปคุยด้วย และมันก็ไม่ใช่เรื่องดีคุณเผลอดื่มกาแฟาที่ร้อนเกินจนลวกลิ้นคุณลืมร่มไว้ที่บ้านเลยต้องตากฝนจนเปียกโชกและคุณค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวแหละว่าคุณเองเริ่มจะเป็นหวัดแล้วด้วยเหตุนี้เย็นนั้นพอกลับถึงบ้านคุณเลยระเบิดอารมณ์ออกมาใส่สามีแบบเต็มเหนี่ยวคุณโมโหกับเรื่องเล็กน้อยอย่างเกินเหตุและไม่มีเตุผลส่วนสามีก็ทั้งง,งุนงงทั้งเจ็บปวดกับพฤติกรรมของคุณ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่มีชีวิตอยู่ในศตรวรรษที่16บยังมิเชลเดอมงแต่รู้ดีเลยว่านี่คือเรื่องอะไรคุณกำลังเอาอารมณ์ไปลงผิดที่ผิดทางและการตระหนักรู้เกี่ยวกับมันก็เป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้เห็นความไร้สาระของเรื่องนี้ได้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและเราก็แสดงมันออกมาสู่โลกภายนอกเรามีปฏิกิริยาตอบสนองกับผู้คนและสิ่งต่างๆในรูปแบบของความกโกรธ ความรักความกลัวความอยากรู้อยากเห็นและอื่นๆอีกมากมายอันที่จริงอาจพูดได้ว่าการมีอารมณ์ความรู้สึกเทียบเท่ากับการประพฤติตัวรูปแบบหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกร้องขอเราและบางครั้งก็บังคับให้เรามีพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่ง เราต้องระบายหรือตอบสนองเจ้าอารมณ์ความรู้สึกที่ว่านี้และการที่จะทำแบบนั้นได้ก็ต้องอาศัยสิ่งที่มงแต่เรียกว่าสิ่งที่เป็นเป้าและเป็นที่สำหรับให้กระทำหากรู้สึกรักใครสักคนเราจะรู้สึกว่าต้องดูแลหรือปกป้องคนคนนั้นและหากรู้สึกกลัวอะไรขึ้นมาเราอาจจะหนีหรือไม่ก็ต้องสู้กับมันมงแต่มองว่าเมื่อมนุษย์ไม่มีที่ที่เหมาะสมให้ระบายอารมณ์ออกมา เราจะหลอกตัวเองและสร้างบางสิ่งที่เป็นเท็จและเหนือจริงเพื่อใช้เป็นเป้าแทนซึ่งบางครั้งก็ถึงขั้นเอามาลงกับตัวเองมงแต่ยกความโกรธเป็นตัวอย่างในการอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นเขาสังเกตเห็นว่าคนเรามักระบายความโกรธอย่างน่าขันกับวัตถุสิ่งของเราชอบทุบแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เผาเสื้อผ้าของคนรักที่นอกใจหรือต่อยกำแพงทั้งที่กำแพงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักนิด พลูทากเองก็สังเกตเห็นอะไรที่คล้ายๆกันในเรื่องนี้ของความรักหรือความสเสน่หาเขามองว่าคนเรายึดติดกับข้าวของของตัวเองหรือวัตถุที่ไม่มีค่าควรแก่การใส่ใจเพราะเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันที่แน่นแฟนพอที่จะให้ไประบายอารมณ์เหล่านั้นด้วยได้พลูทากเชื่อว่าเมื่อเราไม่อาจหาความอุ่นใจจากมนุษย์ด้วยกันได้เราก็จะไปค้นหามันในวัตถุแทน นักจิตวิเคราะห์ในปัจจุบันเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าการแทนที่ displacement ซึ่งก็คือการเอาอารมณ์ไปลงที่สิ่งที่ไม่ใช่ต้นตอที่แท้จริงเช่นภรรยาหันไปตะอคอกใส่สามีแทนที่จะเป็นเจ้านายแนวคิดนี้ทำให้เรารู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราทำงานอย่างไรมันป้องกันไม่ให้เราหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมและยังช่วยให้เราเกิดความยั้งคิดก่อนจะเผลอทำร้ายคนที่จริงๆแล้วเรารักมากที่สุดได้ ฟังแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าอา้าวแสดงว่าภรรยาของคนคนนี้เนี่ยรักเจ้านายไงเลยไม่ไปทําร้ายเจ้านายแล้วมาทําร้ายตัวสามีแทนมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับความหมายของเขาเนี่ยคือเขากําลังบอกว่าภรรยาเนี่ยมีมุมมองต่อเจ้านายว่าเป็นวัตถุที่ไม่ควรค่าเกี่กัการใส่ใจแต่ขณะเดียวกันครับเขากลับมีความสัมพันธ์กับสามีแน่นแฟ้นพอที่จะระบายอารมณ์เหล่านี้ด้วยได้นี่แหละครับคือหลักการที่เรียกว่า displacement นอกจากนี้นะครับนักจิตวิทยาอย่างซิกมอนฟอยครับผมที่เราเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องความฝันเนาะก็ยังได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยครับว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่มนุษย์เนี่ยใช้เพื่อรับมือกับความรู้สึกที่ยากจะควบคุมและมักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่บุคคลเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอํานาจควบคุมความรู้สึกเช่นนี้ครับมักถูกผลักไปให้บุคคลที่ปลอดภัยสําหรับเขามากที่สุดในชีวิตทําให้คนใกล้ชิดอย่างคนรักเนี่ยได้รับอารมณ์เหล่านี้โดยไม่ตั้งใจ หรือในบางคนครับที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมตอนฉันอยู่ข้างนอกอ่ะฉันใจดีได้กับทุกคนเลยนะแต่พออยู่ที่บ้านเนี่ยฉันกับใจร้ายกับคนที่บ้านจังกับใจร้ายกับคนรักใจร้ายกับพี่น้องใจร้ายกับพ่อแม่จังเลยนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลครับเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มีอํานาจควบคุมสิ่งข้างนอกได้เลยเราเลยพยายามผลักความรับผิดชอบหรือความรู้สึกเหล่านี้ไปที่บุคคลที่เรารู้สึกปลอดภัยที่สุด นั่นเองและในขณะเดียวกันนะครับกับทฤษฎีดี t t c h m m n t t t h o r y y ของจอห์นโบบี้ยังเสริมว่าคนเรามักจะแสดงอารมณ์ที่แท้จริงออกมากับคนที่เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะในคู่รักและครอบครัวหากเราไม่ได้รับการสื่อสารยังมีความเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นความห่างเหินได้ ดังนั้นการสื่อสารกับคนที่เรารักถึงความรู้สึกที่แท้จริงและการบอกเล่าความกดดันที่เราพบเจอในแต่ละวันจึงเป็นกุญแจสําคัญเลยครับที่จะป้องกันการเบี่ยงเบนอารมณ์หรือว่า d i s p l s p e m e n t นี่แหละไม่ให้เกิดขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งได้ ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมองว่าก็คงไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องเป็นคนจัดการนะไม่ใช่ฝ่ายเราที่ต้องจัดการอารมณ์ตัวเองอย่างเดียวหรือฝ่ายเขาที่ต้องเข้าใจเราอย่างเดียวจัดสิ่งสําคัญครับคือการที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องเข้าใจและก็มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วยนะครับคงไม่ใช่เหมือนคู่รักที่เถียงกันว่าเฮ้ยเธอต้องเข้าใจฉันสิเฮ้ย เธอต้องปรับสิไม่ใช่มาให้ฉันปรับการสนับสนุนกันและกันในยามที่อารมณ์ซับซ้อนเนี่ยจะช่วยให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับการที่เราทั้งคู่สามารถเปิดใจและก็ยอมรับในความเปราะบางของกันและกันได้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้ความรักเนี่ยย,ยั่งยืนนั่นเองและนี่ครับคือบทเรียนของวันนี้นะครับความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการพยายามของคนใดคนหนึ่งนะแต่เกิดจากความเข้าใจความใส่ใจแล้วก็การเติบโตไปด้วยกันจากทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละ ที่ติดตาม Philosophy and Will ในตอนนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่เราจะออกมาในทุกวันอังคารและวันพฤหัสสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้ครับขอบคุณครับ